นั้นในการประชุมคุณผู้ชมคะกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาอาจจะมีสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งมีการเปิดเผยกันในโซเชียลมีเดียซึ่งผอ.ได้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามีรายงานว่าทางครุสภาอาจจะเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูพูดถึงกรณีเช่นนี้การล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนไม่ใช่ครั้งแรกและน่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะและถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ในสังคมไทยแล้วทางออกหรือว่าการรู้เท่าทันสำหรับนักเรียนและการวางตัวของครูในเรื่องนี้ควรที่จะต้องมีบทเรียนกันอย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภวาวุฒิเสนค่ะณฐาภพบุญทองโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีเดินทางไปมอบตัวที่สถานีตำรวจกำลังจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและถ้าพบว่ามีความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษทางวินัยการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะในโรงเรียนเกิดขึ้นหลายกรณีในสังคมไทยแต่คำอธิบายอาจจะยังไม่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือผู้ที่อยู่ในอำนาจซึ่งสถานะสูงกว่าในเชิงวัยวุฒิและคุณวุฒิไม่ได้ถูกตรวจสอบขณะที่เด็กผู้หญิงอาจจะถูกตีตราว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมและถูกตัดสินลงโทษจากคนในสังคมไปแล้วรู้ไม่เท่าทันเพศสภาพคือปัจจัยสำคัญที่นักวิชาการด้านการศึกษาเชื่อว่าเป็นต้นตอของการเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษานอกจากนั้นยังพบปัญหาที่เกิดจากการวางตัวไม่เหมาะสมเนื้อหาการเรียนไม่ครอบคลุมถึงวิธีการดำรงชีวิตคนที่เป็นเหยื่อจำนวนมากก็เลือกจะอยู่กับความเงียบและไม่ส่งเสียงพอกลไกในการติดตามตรวจสอบในการสอบสวนก็มีข้อคำถามว่ามันก็เอื้อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันระหว่างผู้มีอำนาจคือผอ.กับคุณครูใช่ไหมครับและในเมื่อกระบวนการในการติดตามสอบสวนเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ให้เด็กส่งเสียงเลยใช่ไหมฮะไม่มีพื้นที่ของผู้ปกครองในการเข้าไปร่วมรับฟังด้วยเลยใช่ไหมครับการตัดสินใจใดๆก็เป็นการใช้ตัวกฎกติกาที่เป็นทางการในการตัดสินใจผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตพลอนันตวรสกุลที่ทำงานวิจัยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนกล่าวในการสัมมนาปัญหาหรือตัณหาธรรมาภิบาลในโรงเรียนไทยระบุว่าโรงเรียนคือสังคมจำลองเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองฝากบุตรหลานให้ดูแลแต่ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโรงเรียนอาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปนักเรียนอาจเลือกเก็บปัญหาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไว้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มักจะเก็บเงียบเนื่องจากสังคมไม่รับฟังความคิดเห็นไม่มีความกล้าพอที่จะออกมาอธิบายดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของเพศสภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างวัยรุ่นยุคใหม่ให้พร้อมที่จะรู้จักปกป้องตนเองและสามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะสิ่งที่เราจะเป็นทางออกได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันได้บ้างนะคะโดยส่วนตัวเองมองว่าข้อแรกเลยเนี่ยในเชิงงานป้องกันเนี่ยหรือว่าการปูพื้นให้โรงเรียนมีเป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างสังคมที่ยอมรับไม่กดขี่ไม่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะต้องทำให้เรื่องเพศเป็นระบบหนึ่งในโรงเรียนให้ได้เป็นระบบอะไรโรงเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนที่เกิดการสร้างเสริมเรื่องความฉลาดรู้เรื่องเพศในโรงเรียนให้ได้นะคะหรือว่า sexual literacy คุณจิติมาพานุเตชะจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงกล่าวว่ามีกระบวนการอยู่หลายรูปแบบที่ทั้งอาจารย์และนักเรียนควรที่จะทำความเข้าใจและควรมีการรับฟังในกระบวนการเรียกร้องเพื่อให้ความรู้สึกปลอดภัยกับผู้ที่ถูกละเมิดปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทยสะท้อนความยากในการตรวจสอบทุกฝ่ายในสังคมจึงควรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้วิภาวาวุฒิเสนไทย PBS รายงาน